Journey The Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยนี่เลยตามคอนเซปต์อย่างที่บอกมาชมชิมช็อปแชะและนี่คือตลาดน้ำลาเวียงวัตเคมีผู้ใหญ่ต้อนรับพวกเราด้วยสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะตลาดน้ำลาเวียงเนี่ยมายังไงอะคะเริ่มแรกจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำนับปังนะครับทำยังไงถึงจะให้ชาวบ้านมีรายได้ทีนี้เราก็มานั่งคิดกันว่าทำยังไงถึงจะให้ชาวบ้านเราเนี่ยพออยู่พอกินทำอะไรมาขายในตลาดนะครับเราก็เริ่มก่อตั้งมาปีเนี้ยเดือนเมษาเนี่ยจะครบ3ปีเต็มนะครับค่ะนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวลาวผสมด้วยก็มีด้วยครับแต่จริงๆแล้วส่วนมากจะเป็นลาวเวียงทางนั้นนะครับส่วนมากค่ะนะครับบรรพบุรุษเราเนี่ยเป็นลาวเวียงที่อบพยพมาจากเวียงจันทน์แสดงว่ามันจะต้องมีอาหารพื้นเมืองที่น่าสนใจที่ไม่เคยมีที่อื่นด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะพาไปไหว้พระอุโบสถที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเชิญเลยนะครับไปเชิญกันเลยครับผมโอ้โหผมน้ำมนต์แล้วสบายแล้วงวดได้บุญแน่ๆเดี๋ยวจะพาไปไหว้พระเจดีย์ที่พระเจ้าธรรมจินดาได้ก่อสร้างไว้นะครับคือพระเจ้าธรรมจินดาเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบรรพบุรุษของพวกเรานะครับเราเนี่ยเป็นรุ่นเหลนรุ่นเหลนๆแล้วนะครับเชิญเลยนะครับได้เลยครับผมจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื้นเครงปั๊บปั๊บปั๊บไปกันพี่บอกหนูว่าที่สระบุรีเนี่ยค่ะนอกจากเนื้อนุ่มหนมดีกะหรี่ดังเนื้อนุ่มหนมดีกะหรี่ดังก็มีนี่แหละตลาดน้ำเลาเวียงที่ดีของสระบุรีใช่ชวนนอกจากเราได้ชิมได้สัมผัสนะต่างๆเนี่ยสระบุรีก็มีสถานที่เที่ยวดีๆแน่ๆเลยหลายแห่งอันเนี้ยตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นะเพราะว่าเวลาไปช้อปปิ้งเสร็จเนี่ยก็มานั่งริมน้ำกันใช่แล้วจะมีแพเยอะแยะเลยซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยจะสามารถมาถ่ายรูปลง Facebook หรือ Instagram เช็คอินได้ที่นี่ค่ะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสระบุรีอีกแห่งนึงก็คือวัดพระพุทธบาทใครอยากไหว้พระเนี่ยก็คนไทยอยู่แล้วไปถึงสถานที่ไหนก็อยากไหว้พระวัดพระพุทธบาทเนี่ยจะมีรอยพระพุทธบาทซึ่งค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมอยู่พี่ป๋อคะแล้วถ้าเกิดเป็นวัดพระพุทธฉายล่ะคะพี่ป๋ออืมนี่กำลังจะพูดเลยนอกจากวัดพระพุทธบาทแล้วก็ยังมีวัดพระพุทธฉายอีกซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวตอนนี้ให้ความสนใจมากวัดพระพุทธฉายเนี่ยก็คือเป็นภาพสีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งปรากฏประทับอยู่ตรงชะง่อนหน้าผาสูงมีลักษณะเป็นเงาอ่ะเป็นเงาสีแดงสูง5เมตรถ้าเราไปเห็นเนี่ยเราจะเหมือนองค์พระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ตรงหน้าผาเลยยิ่งใหญ่มากคนชอบไปถ่ายรูปที่นั่นนี่ยังมีวัดอีกนะวัดที่น่าสนใจอีกวัดคือวัดป่าสว่างบุญคือจะมีพระมหาเจดีย์500ยอดอยู่ซึ่งเยอะมากนะต้องบอกเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเจดีย์ที่เป็นองค์ประธานเนี่ยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เมตรโอ้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเป็นไงแค่พูดนิดเดียวเห็นไหมความศักดิ์สิทธิ์ถึงก็แบบเต็มพลังเอาตบมือให้น้องๆหน่อยแล้วตอนนี้ที่วัดป่าสว่างบุญเนี่ยเขาก็กำลังก่อสร้างพระพุทธรูปปางปรินิพพานซึ่งมีความยาวประมาณ 10.59 เมตรถือว่าใหญ่มากแล้วสิ่งที่พิเศษก็คือว่าสร้างด้วยหินชิ้นเดียวและเป็นหินที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหินชิ้นเดียวหินชิ้นเดียวทำได้ไงคะก็คือใหญ่มากอะเหมือนอารมณ์เป็นปางปรินิพพานน่าจะเป็นแนวนอนใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นหินที่ใหญ่มากๆน่าสนใจน่าไปเที่ยวน่าไปไหว้ด้วยพูดซะขนาดนี้เราไปวัดใจกันหน่อยไหมคะเฮ้ย
กล้าไหมคะกล้าอ้าวอยากวัดว่างั้นผมบอกเลยนะครับผมแถวบ้านผมไม่มีใครวัดกับผมแล้วโอ้ยทำไมครับผมแพ้ตลอดผมแพ้รุ่นไปตลอดเลยยังจะวัดกับผมอีกเหรอครับผมไปกันเลยไปไปช่วยยกช่วยยกช่วยยกแค่ไปไปไปด้วยเอาของกินไปด้วยไงในที่สุดคนที่แข็งแรงคนที่รวดเร็วปราดเปรียวคือพวกเราเย้อ้าวมันไม่ได้แข่งกันไม่ใช่เหรออะไรก็แข่งกันสนุกสนุกไงคะพี่ป๋อนี่เมื่อกี้ตอนช่วงผ่านน้ำเนี่ยพี่ปาดน้ำก็เซ็นขึ้นหัวหมดเลยเนี่ยในตัวเนี้ยโอ้ก็ใครให้แบบปาดน้ำมาอย่างนั้นน่ะเราไม่เห็นจะเปียกอะไรเลยเมื่อกี้ที่ยอนขี่อย่างนี้เลยนะนึกว่าไปจ่ายกับข้าวที่ไหนเนี่ยแล้วบอกให้ใครเนี่ยใครขี่สกูตเตอร์อยู่มัน ATV ไม่ใช่เหรอให้ใครขี่สกูตเตอร์อยู่อ่ะขี่ครั้งแรกคุณลุงหนูขี่ครั้งแรกเหมือนกันค่ะหนูขี่ครั้งแรกเลยติช่าก็ยังแบบหนูบิยองเซ่ไงเป็นอย่างนี้ดิออนจริงเหรอไม่เกรงใจเกรงใจผู้ดูแลที่อยู่ด้านล่างอะค่ะก็เลยแบบยืนไม่ได้จะฝากซื้อกับข้าวอยู่แล้วนึกว่าไปซื้อกับข้าวนี่เขา ATV ดิออนโอ้สนุกสนุกสนุกมากนะสนุกมากค่ะพี่ปอนี่คือเหมือนกับเก็บกดมาจากที่ไหนไม่รู้นะคะใช่แบบเฟี้ยวสุดๆเลยอ่ะเป็นอะไรอะคะรถเกือบคว่ำเมื่อกี้เมื่อกี้เต็มที่รถเกือบคว่ำเหมือนกันตรงผ่านน้ำเมื่อกี้ล้อสไลด์มันเครียดไงพี่ทางตลอดเวลาพี่ว่าไปเที่ยวมันต่อไหมได้ค่ะไปตรงนี้มันยังไม่สุดอะไปต่อเลยได้ได้ค่ะแล้วเราไปเด้นครนายกร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการ Journey The Series ลุ้นรางวัลแท็บเล็ต Samsung Galaxy View จาก AIS CG Advance หมู่บ้านดินสอพองแหล่งผลิตดินสอพองคุณภาพดีที่สุดของเมืองไทยตั้งอยู่ที่ใดในจังหวัดลพบุรีพิมพ์ J1 บ้านหิน2ก้อนตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีพิมพ์ J2 บ้านหนองแล้งตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook Journey The Series และที่เว็บไซต์ www.journeytheseries.com จูเลียตข้ารอเจ้าอยู่ตรงนี้ข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินจูเลียตโรมิโอแต่บ้านของข้ากีดกันไม่ให้ข้ากับได้รักกันข้าจะทำเช่นไรดีไม่ต้องทำหน้าแบบปวดอืดด้วยค่ะสามก๊กอะสามก๊กไม่ถามเหรอสามก๊กสามก๊กต่อค่ะมันอยู่กันเยอะไอ้พวกนี้มันพากูนอกเรื่องตลอดไม่ต้องเอาสคริปต์มาให้พูดได้ไหมดีหลังมันพูดเลยนะเราจะแกล้งมั่งพี่ปอขาพี่ปอขาว่าในขณะที่ทุกคนยังเล่นสนุกกันติชาอย่างเอาจริงเอาจังค่ะมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอาจริงเอาจังเรามุ่งมั่นอุ้งกะ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 เลยอุ้งกะพี่บอกคะนัดต่อไปเราจะไปไหนดีเออนั่นน่ะสิคะมาดินสอพองแล้วต่อไปทองทองเลยพาไปรุ่งรอทองเราอาจจะได้ทองกลับมาสักสองสามเส้นกันเนาะเหรอไปทองไงไปลงหล่อทองกันเลยดีกว่าไม่ให้พี่เล่นก่อนเนาะเขาจะเล่นไม่เป็นไรไปไปอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน3 2เดี๋ยวพี่จะพาไปลงหล่อทองอ้าวไปทองหล่อทำไมรถติดทองหล่ออะไรเราหล่อทองไม่หาไม่อ่ะพากิฟต์อีกอ้าวJourney the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย